สวัสดีค่ะทุกคนโมชาแนลโมนะคะคลิปนี้นะคะก็มายิงทดสอบนะคะโดยวันนี้เนี่ยโมก็จะมีกระสุนนะคะลูก9มมอันนึงมาแนะนำให้ทุกคนนะคะก็คือลูก9เมเจอร์นั่นเองคือถ้าใครมาถามโมนะคะว่าเฮ้ยลูก9เนี่ยลูกแรงลูกเทพเนี่ยทุกคนก็คงคิดถึงว่าแบบลูกบวกพีลูกบวกพีบวกเนาะหรือว่าลูกนอกนะคะจริงๆแล้วเนี่ยในเมืองไทยเนี่ยก็คือจะมีลูกเนี่ยค่ะลูก9เมเจอร์หน้าตาคือเป็นลูก FMJ ธรรมดาเลยนะคะตัวนี้จริงๆแล้วเนี่ยคือแรงมากเพราะลูก9เมเจอร์เนี่ยเขาออกแบบมานะคะเพื่อใช้ใน Division Open ของกีฬา IPSC คือความแรงของมันเนี่ยเรียกได้ว่าขนาดหนังเรื่องจอห์นวิกนะคะจอห์นวิกยังเอาไปใช้เลยนะแต่ว่าในหนังเนี่ยเขาใช้น้ำหนักหัว125เกนแต่ของเราวันนี้นะคะคือ124เกน May I suggest the 2011 Combat Master in combination with the 9mm Major?125 grain, 1425 feet per second. Serious business. Thank you.ในจอห์นวิกเนี่ยเขาบอกความเร็วเนี่ยเขาวัดได้อยู่ถึง 1,425 ฟุตต่อวินาที 1,400 ทุกคนหูว้าวมากแต่เขายิงจากปืนลำกล้อง5นิ้วนะคะซึ่งวันนี้โมจะใช้ก๊อก19นะลำกล้อง4นิ้วกว่ามายิงทดสอบให้ดูกันนะคะมาวัดความเร็วกันการทดสอบความเร็วนะคะจะใช้ทั้งหมด2นัดนะคะทุกคนหนึ่งพันสามร้อยสี่สิบหกหนึ่งพันสามร้อยสามสิบสามนะคะคือความเร็วเนี่ยเฉลี่ย2นัดเนี่ยก็คือประมาณ1,300แล้วทุกคนก็ถ้าเกิดใช้ลำกล้องที่ยาวกว่านี้นะคะอย่างที่บอกว่าจอห์นวิกเนี่ย5นิ้วอะน่าจะรีดความเร็วออกมาได้ถึง1,400เลยนะคะเห็นไหมทุกคนคืออันเนี้ยเทียบเท่าความเร็วอะพวกลูกบวกพีบวกพีบวกได้เลยนะคะแล้วก็หาซื้อได้ง่ายด้วยอะพูดถึงแรงรีคอยล์ก่อนดีกว่าแรงรีคอยล์เมื่อกี้นะคะที่ยิงทดสอบก็บอกเลยว่าหนักหน่วงอยู่พอสมควรนะมือนี่หลุดไปเลยเดี๋ยวจะมายิงนะคะทดสอบยิงเพจให้ดูแล้วกันน่าจะมีรอยตุงตุงนิดนึงนะคะจากการยิงไปดูกันค่ะทดสอบยิงเพจนะคะดูว่ามันจะทำอะไรเพจเหล็กได้ไหมไปดูตัวเพจกันมาดูเพจกันนะคะทุกคนนี่คิดว่าน่าจะเป็นรอยนี้นะคะทุกคนจากการสัมผัสความร้อนนิดๆ นะจะเป็นรอยนี้ก็ทำอะไรเพจเหล็กหนาขนาดนี้ไม่ได้นะคะก็ตัดไปนะคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะคะที่จะมาให้ทุกคนเนี่ยรู้จักลูก9แรงๆนะคะเทพๆที่หาซื้อได้ง่ายซึ่งหาซื้อได้ตามสนามยิงปืนนะคะที่มีการจัดแข่งกีฬา IPSC ทั่วไปทั่วประเทศไทยเลยค่ะแต่ว่ามีเรื่องนึงนะคะที่โมขอบอกไว้ก่อนเลยว่าลูก9เมเจอร์เนี่ยไม่ได้ยิงได้กับปืนทุกกระบอกนะคะซึ่งโมใช้ก๊อก19ในวันนี้คือเขามีการรับรองออกมาแล้วว่าสามารถยิงลูก9เมเจอร์ได้นะคะแต่สำหรับยิงปืนกระบอกไหนได้บ้างรุ่นไหนได้บ้างเนี่ยก็แนะนำว่าให้สอบถามทางร้านนะคะหรือว่าสอบถามทางผู้ผลิตโดยตรงดีกว่านะคะโมไม่รับประกันเลยว่าอันไหนใช้ได้บ้างจริงๆค่ะโอเคค่ะก็ขอบคุณทุกคนนะคะบ๊ายบายค่ะ